ขอกราบอาราธนาหลวงตาอยู่ทรงท่าทรงขันทรงอิทธิบาท4อยู่บนร่มโพ120ปีนะคะหลวงตาเฮ้ยใครมาก็มาขอเราไม่อยากเล่นด้วยใครมาก็มาขอ
ให้อายุยืนนานถึง120ปี20ปีเราไม่อยากฟังมาขอรัตนาหลวงปู่ให้อยู่สัก500ปีว่าค่อยช่วยหน่อยสาธุดีน้องตา100ปี200ปีอยู่สัก500ปีว่าค่อยช่วยโอกาสหน้าหลวงตามาถ้ามาให้พระจับเส้นนิมนต์หลวงตาขึ้นไปพักบนเขาเราไปโน่นเราเคยไปแล้วละไปนี่อยู่ครบเลยขึ้นไปโน่นเราวาดที่เรียกเรามานี่ขึ้นเลยนั่นมานี่อากาศเย็นพวกนี้ทั้งคันเห็นเมื่อไรเรามาที่เรียกเราไปนี่ไปออกขึ้นนู่นไปเห็นเหมาะเจาะทุกอย่างดูโอ้เหมาะดีไม่ว่าการอยู่การภาวนาทุกอย่างที่นี่เหมาะการเปลี่ยนการตายก็เหมาะเราว่าไปอันนี้เหมาะแล้วนะลีเวลาตายเราจะมาตายที่นี่พอได้ยินว่าเราจะมาตายที่นี่ก็เบิกกว้างออกทั้งหมดแถวนั้นไม่มีอะไรต้นไม้เบิกกว้างเอาหมดเลยไปเห็นทีหลังโอ้อย่างนี้เลยไม่มาตายแล้ววะไม่มาตายที่อื่นผมไปนั่นแปลงนะความเห็นของคนมันต่างกันนะความเห็นของเราจากไหนจากอะไรมานะไอ้ที่บริษัทบริวารโยเยี่ยมันมาลุมต่างหากนะหลบหลีกไม่ได้มันก็จำเป็นต้องติดโซ่ติดตัวให้เขาผูกข้อมัดอยู่งั้นนะตามธรรมดาเราไปเนี่ยไปองค์เดียวเราไม่เคยไปเกี่ยวข้องกับใครตั้งจะออกปฏิบัติมีเป็นนิสัยของเราพอฟังพอเรียนอะไรจบหยุดเรียนแล้วเข้าหาหลวงปู่มั่นเรียกว่าโรงงานใหญ่ฟังให้เต็มที่แล้วกันออกเลยก็อยู่องค์เดียวตลอดจะนี่ใจมันเหลือเลยก็มีเหลือนี่อยู่บ้างเลยนี่ตั้งแต่เขากินแกงปลาเขายังหากินกระดูกเขาว่าที่นี่มันเกิดเนื้ออย่างเดียวอันนี้ฟาดมันเกิดเนื้อให้เป็นท่า พอฟังเทศน์แล้วเอาละที่นี่นะมาเพราะมันถึงใจเหมือนว่าท่านจะเอาเรด้าจับไปเลยหลวงปู่มั่นเราเขาออกจากการเรียนตั้งหน้าจะไปชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มเหนี่ยวจากโรงงานใหญ่คือของปู่มั่นเราเอาไปก็ตั้งก็อยู่บ้านโคกหน้ามนต์เอาไปคนเดียวหรือเรียกมาจำพรรษาโคราชเขาออกพรรษาแล้วจะรีบมาให้ทันเขาทราบแล้วว่าหลวงปู่มั่นทำไมอยู่อะไรกับที่ไหนไปปิดขัดอะไรนะว่าท่านจะไปท่านไปเลยที่ออกพรรษาเนี่ยนะท่านจะไปเร็วๆนี่ว่าเราก็ออกพรรษาทั้งนั้นในวันเดียวกันเราก็จะออกไอ้พวกญาติโยมทางโคราชก็มาขู่ขันเราจริงๆนะถึงขนาดเราผ้าสังฆาฏิเราขโมยผ้าเราข
ข้าไปในบ้านของเล่นหรือโคราชมาร้องไห้ต่อหน้าคือเราจะมาออกพรรษาแล้วจะมาให้ทางหลวงปู่มั่งแล้วเขาก็ขอให้รับกระถิ่นซะก่อนนี่แหละเรื่องราวมันเราก็บอกว่าเขาจะเร่งให้ทันหลวงปู่มั่งทั้งกรรมศาสตร์ที่วัดโนนิเวศเขาเราออกจากกรุงเทพมากรรมจำศาสตร์ที่จักรพรรดิมันเริ่มออกปฏิบัติเลยออกจากกรุงเทพมาจักรพรรดิที่จักรพรรดิเขาออกพรรษาแล้วเราจะรีบออกเลยให้ชันหลวงปู่มั่งอยู่ทำกรรมฐานอยู่วัดโนยูเล่ที่เกี่ยวข้องกับท่านกับคุณธรรมเจดีที่เป็นกบฏชาแล้วแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่งมาย่างเดิมท่านเป็นนิมนต์มาสมบัติสายที่วัดโนยูเล่ท่านจำใจท่านจะรับให้เมื่อท่านอยู่เชียงใหม่นะหลวงปู่มั่นเราเมื่อท่านอยู่เชียงใหม่นั่นก็คุณไปถึงเลยนะไปถึงเชียงใหม่เลยเข้าถึงกว่าท่านเมื่อเข้ามาถึงตัวจริงแล้วก็เอาใจมันถึงกันถึงไม่อยากไปก็จะไปจะรับให้ท่านละท่านก็รับท่านคุณต้องจะมาทำภาษาสื่อรอนเรื่องราวเป็นงั้นแหละอันนี้ก็ดีใจทางนั้นถึงเวลาท่านออกมาทำภาษาคือประโยชน์ด้วยถึงวันพระวันรอนท่านก็คุณทำมาจีอาญาลงไปทั้งเมืองอุดรนะเนี่ยไปวังเทศท่านหลวงปู่มั่นเราทราบข่าวตลอดเพราะสืบข่าวอยู่ตลอดเราอยู่โคราชทั้งความเคลื่อนไหวของหลวงปู่มั่นเป็นยังไงเราทราบตลอดพอวันสายเราก็จะรีบมาบางทีเขาก็ขอให้เราทำกระถิ่นให้สักหน่อยก่อนเพราะว่าเราก็เร่งเราจะไปให้ทันเพราะทราบนิสัยของหลวงปู่มั่นไว้ท่านไม่ติดกับอะไรท่านไม่ฟังใครง่ายง่ายท่านจะฟังตามวิริยะสายของธรรมท่านเท่านั้นเขาก็มาขอแล้วขอเราให้รอรับประถึงเขาจะชั่วระยะสองวันนั่นแหละขอภาษาสองวันสามวันแล้วก็จะไปเพราะเรื่องจะให้ทันท่านจะออกบ้านหลวงนิเวศจะไปสกลนครเราสืบราบตลอดเขาก็มันก็อย่างว่าคนสงสารแข็งใจมาร้องไห้เราจะออกจากโคราชมาร้องไห้หรือว่าเราจะไม่อยู่ให้เราจะให้ท่านหลวงปู่มั่นยอมคือโคราชนะตะขราชและสุดท้ายก็สร้างเองยังยอมเราส่วนมากว่าจะแพ้ผู้หญิงนะมันเป็นอะไรไม่รู้ปัญญาไม่ทันเขาก็มาขอให้อยู่รอเราก็ถึงแล้วก่อนไปเราก็ไม่อยู่เขาจะรู้วันจะเคลื่อนย้ายของหลวงปู่มั่นไปสกลนครเราจะไปให้ทันกันเฮ้ยเขาโอ้เราฝากสังขารติดอยู่ข้างหลังเราเนี่ยอยู่ระหว่างกลับมาจัดอาหารอะไรเขาก็โอ้เราฝากสังขารติดยิ่งคนในบ้านเขาจะไม่ให้เราไปเราก็จะไปแต่ปัญญาสู้เขาไม่ได้เขามาขโมยเราฝากสังขารติด
ของเราเข้าว่างคือผู้ย่อยนะตกลงต้องยอมแพ้แล้วกระสินซะก่อนเขาจึงเอาผ้าสังกาสีกลับขึ้นมาแล้วก็จะขอรับกระสินแล้วก็ไปไม่สั่งสั่งกันมันไปผ่านไปสองวันนะเราจึงไปพักที่หนองคายพักที่วัดอารมณ์รังสีหรือว่าแต่ก่อนมันไม่มีผู้มีคนละจังหวัดหนองคายคนไม่มีมากนะมันไม่เหมือนทุกวันนะถึงไปยังไงล้วนเนี่ยนั่งไปอยู่ตลาดแล้วมาก็ก็มาพังนั่นแต่ก็มีพระมาบอกว่าท่านจะนั่งเวลาท่านอยู่วันโคกหนามวนพระมาเล่าให้เราฟังเราก็ทราบเลยอะอยู่วันไหนวันโคกหนามวนวันโคกหรือวันหนามวนอะไรเวลาท่านอยู่วันหนามวนท่านจะมาวันโคกหรือไม่แล้วพระก็คือวันโคกเราว่าเตรียมออกสามวันเลยออกไปถึงท่านก็โอ้ท่านชาติเวสต์ท่านชาติเวสต์นี่เอาหนักเหมือนกันเพราะเราไปคืนไปเงี้ยตอนเช้าไปจากวัดสุทธาวาสเดินทางไปมันโคกมันร้อนมากแดดร้อนร้อนเราเดินฝ่าแดดฝ่าฝนไปก็ไม่เหมาะพักกลางค่ะทั้งไปถึงข้างมืดสนิทไปเข้าร้านท่านแล้วอันนั้นที่นี่ไปพักอยู่กับท่านมันโคกน้ำมนต์จากนั้นท่านมาร้องผือแล้วก็มาร้องผือเลยท่านสั่งปั้นเขาท่านสั่งมาท่านจะวันนั้นมาโดยตั้งท่านมารับภาพจากไปติดเลยท่านอยู่นี่เราก็อยู่ในป่าในเขาแถวๆนี้แล้วออกมาเป็นระยะระยะออกจากนี้ไปทางนี้มาออกไปทางนี้สกลนครภูเขาที่ผ่านสกลนครไปกาฬสินธุ์เราเที่ยวแรกเลยเพราะท่านอยู่ที่นั่นเราก็เที่ยวเลยนั่นแล้วต้องอยู่ที่นั่นเรื่อยมาต้องมาทำมาหลงขือเขามารับอันจากว่าน้ำมนต์ไปหลงผือเราก็ออกจากภูเขาลงมาสั่งหลงผืออะไรนี่ไปอยู่ที่นั่นอยู่ที่นั่นตลอดแต่เวลานั้นเราออกเที่ยวจะมาเฉพาะเวลาจำพรรษามาอยู่ที่นั่นมีพูดเรื่องอะไรเรื่องสั้นจันมั่นนะหลงหน้าหลงหลังมันพูดเรื่องอะไรให้จิตไม่ต่อกันอย่างนั้นสุวรรณความจำให้ไปทราบพูดนี้จิตนี้ขาดนี้ต่อนั้นขาดนี้ต่อมันไม่จิตไม่ต่อความจำหลวงพ่ออยู่น้องขื่อท่านก็จะมรณภาพแล้วท่านท่านสั่งให้ไปตายมันอุรสกลนครท่านบอกว่าจะไปตายว่าท่านให้เหตุผลอย่างเหมาะสมคือหาคือค้านไม่ได้มีถึงเวลาแล้วท่านบอกไว้แล้วว่าอายุ80เราจะตายท่านบอกว่าเนิ่นๆแล้วแหละอายุพอมันเริ่มป่วยท่านก็บอกไว้เลยเดือนมีนาแล้วปีท่านจะเรียกว่าเข้าข่ายที่ท่านจะตายแล้วท่านเริ่มป่วยแล้วก็เป็นเที่ยวจังวันนี้เจ้าภูมีกลับมาท่านบอกมีผมเริ่มป่วยแล้วเมื่อวันศุกร์นะป่วยคอนี่เข้าเขียดแล้วฉันว่างั้นนะเข้าเขียดคือเข้าเขียดความตายมันจะไม่หวังหายอีกแล้วท่านมันถึงเวลาที่ท่านกำหนดไว้เรียบร้อยแล้วคราวนี้ป่วยเขานี้ก็เป็นเรื่องว่าป่วยตะลึกเลยท่านบอกนี่นะต้องจะเริ่มป่วย
จะไม่ปรับป่วยแล้วไปตายเลยเป็นยาวันศูนย์ก็เดือนสี่ขึ้นสิบสี่ข้ามนั้นพอสอเท่าไหร่แล้วมาทั้งกระดูกเราละเชื่อมีเชื่อไหนทำเห็นเรื่องนี้ก็มีเรื่องที่แสดงว่าท่านจะไปละก็ไม่อยากให้เราไปไหนละเราก็รู้ทันทีป่วยแล้วก็มาให้เลยไปเลยมันถึงการที่ท่านบอกเอายาเชื้อรามาใส่ก็ไม่หายท่านบอกไว้แล้วนะป่วยเขานี่เป็นเขาสุดท้ายท่านบอกเขาสุดท้ายเหมือนกันอายุเก้าก็แปดสิบเพราะท่านบอกว่าท่านอายุแปดสิบท่านจะตายท่านบอกไว้แล้วพอป่วยนั้นก็ไปเลยนะเรื่อยๆถึงที่สุดเลยไม่กลับแล้วเขาท่านบอกว่าจะไปตายสกลนครฉันจ่ายที่เสียมีพวกสัตว์ทั้งหลายจะเดือดร้อนชิบหายไปทั่วหน้ากันหมดเขาไม่มีตลาดแต่คนจะมาเกี่ยวข้องกับศพเรานี่จะทำความชิบหายแก่ชีวิตของสัตว์มากมายกันว่างั้นนะท่านรู้โลกหน้าไปแล้วเพราะแถวนี้ไม่มีตลาดว่างั้นนะเขาจะยกเรื่องนี้เป็นตลาดหมดสัตว์ทั้งหลายเรื่องจะตายที่หน้าเพราะเราตายคนเดียวเพราะเราจึงต้องไปตายที่สกลนั่นแสดงว่ามีตลาดพอหนักพอเบากันบ้างท่านว่างั้นนะท่านสั่งคำเดียวนะก็ต้องเป็นไปตามใครเพราะท่านพูดอย่างมีเหตุผลทุกอย่างหาที่ข้ามไม่ได้ท่านบอกให้รู้ว่าถ้ากนครเขามีตลาดเนี่ยขอผลนะผลเบาชีวิตของสัตว์บ้างถ้าตายเฉียนนี้จะเป็นตลาดเป็นป่าช้าของสัตว์จำนวนไม่น้อยอย่างไรเนี่ยฟังที่หลักไม่มีตลาดเขาฆ่าสัตว์เราตายคนจะมาไม่น้อยมีจะตายที่นี่ไม่ไรสัตว์จะตายก็เราคนเดียวมีจำนวนมากต้องไปตายสักคนที่นั่นพอแบ่งเบากันบ้างเพราะเขามีตลาดเนี่ยท่านบอกไว้เราค้านกันได้ที่ไหนล่ะชี้คำเดียวสุดพอท่านให้เหตุผลเรียบร้อยเราค้านไปเลยเพราะพอถึงกับเวลาโอ้ท่านออกจากสกลนครโอ้จากน้องขุนไปออกที่สกลนครพอช่วงเวลาเราท่านก็เล่นจากพันนามาพักอยู่นั่นสักปีคืนพอช่วงเวลาท่านบอกเร่งให้เอาผมไปตายที่จะผลจวนแล้วท่านบอกว่าจวนแล้วเนี่ยพองานถึงเวลาเราถึงในท่านก็เร่งใหญ่จะถึงเวลาแล้วนะไปก็พอถึงตอนเช้านั้นตอนกลางคืนท่านก็มรณภาพหลวงปู่มั่นเป็นอย่างนั้นนะท่านพูดอะไรที่ที่ไหนการภาวนานะภาวนาเรา อย่าทิ้งสตินะสติเป็นเยี่ยมยอดตั้งแต่พื้นถึงนิพพานได้เพราะสตินะนี่เคยฟัดเคยเหวี่ยงมาแล้วมากับลำบากที่ว่ามันมีใครสอนทุกแง่ทุกมุมต้องเป็นเรื่องของเราพิจารณาเองสอนตัวเองไปเรื่อยๆ แล้วคันแล้วก็มาขึ้นอยู่กับสตินะการภาวนาชัดการภาวนาไม่คืบหน้าเพราะสติไม่ดีควบคุมสังขารตัวกระเนียดจันไรสมุทัยไม่ได้มันออกคิดออกปรุงเราขนเอาฟืนเอาไฟมาเผาเราจิตก็สงบไม่ได้นะแม้จะสงบก็สงบไม่ได้ต้องสติควบคุม สติดีเท่าไรไม่ให้จิตคิดออกนอกเท่าไร
จิตก็มีทางสงบได้นะเอาสติเป็นหลักเลยท่านจึงเรียกว่าสติปัฏฐาน4มหาสติปัฏฐาน4นั่นแหละรากแก้วของพระนิพพานอยู่สติขึ้นเลยสติปัฏฐาน4มหาสติปัฏฐานสติดีมหาสติสติหมุนตัวไปทั้งวันทั้งคืนแล้วก็อยู่ป้นได้นะมีจำให้ดีสติเป็นสำคัญใครภาวนาเผลอสติเผลอสติใช้ไม่ได้นะสติให้จับจิตกับตัวแล้วก็ยิ่งไปหาภาวนาคนเดียวแล้วตั้งแต่เช้ายันค่ำจนนั่งนอนหลับไม่ให้เผลอเลยฟังสินะสตินี้ไม่ยอมไม่เผลอไปไหนเลยควบคุมเหมือนนักโทษหนักๆนั่นแหละต้องควบคุมโอยังหนักสติบังคับไม่มันคิดมันปรุงคิดออกไปไหนมันก็ไปหาเขาถกหาขโมยเอาฟืนเอาไฟมาเผาเราสติบังคับไว้ไม่มันคิดออกนอกให้คิดอยู่กับหลักธรรมเช่นใครมีหลักธรรมอยู่ที่ไหนจะชอบพุทโธก็ดีถ้าอยู่กับคำบริกรรมก็พุทโธเป็นหลักธรรมโมหรือสังโฆหรือคำบริกรรมใดเป็นหลักนะสติให้จับติดอยู่กับนั้นอย่าให้เผลอเมื่อสติไม่เผลอจิตคิดออกนอกไม่ได้มันก็ไม่ไปสร้างขืนสร้างไฟผลพลอยเอากิเลสตัวเป็นขืนไฟมาเผาเราเอาสติจับไปจับไปว่าเราตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับไม่เผลอเลยนี่ฟังที่ท่านอะไรฟังทำมาแล้วนานนี่นะไม่ใช่มาคุยมาโม้นะ มันไปยังไงจิตของเรามันจึงดิ้นจึงดีจึงหลุดไปอยู่เรื่อยจะไม่ให้มันออกจากคำบริกรรมอย่างนี้เป็นต้นนะคำบริกรรมอยู่ไหนให้อยู่ที่นั่นไม่ต้องเสียดายความคิดความปรุงมากน้อยคิดมาจนจะเป็นบ้าแล้วคราวนี้จะให้คิดอยู่กับพุทโธเอาคิดพุทโธพุทโธเป็นความคิดแต่เป็นความคิดเป็นธรรมคำบริกรรมใดก็ตามเป็นความคิดเป็นธรรมให้สติจับอยู่กับนั่นเลยอันนี้ความคิดปรุงมันคอยจะออกเวลาสติเผลอมันก็ออกไม่ได้ควบคุมได้จิตก็สงบเย็นแล้วเย็นเข้าไปเย็นเข้าไปสติควบคุมเข้าไปควบคุมเข้าไปจิตก็เป็นสมาธิสงบเย็นจากนั้นก็แน่นหนามั่นคงเป็นสมาธิแน่แน่แน่จำไม่ดีนะที่พูดเหล่านี้นะดีทำมาหมดแล้วสตินี้เผลอไม่ได้เพราะเอาสติเป็นพื้นมรรคผลนิพพานจะอยู่กับสติเป็นสำคัญของนักภาวนาถ้าเผลอสติจะไม่เป็นท่าละเอาสติเป็นหลักจับติดเลยแล้วเมื่อสติจับติดแล้วกิเลสที่มันคอยจะออกไปเวลาเผลอสติไม่เผลอมันออกไม่ได้นี่มันก็ทำงานทางด้านธรรมะให้สร้างความสงบเย็นใจขึ้นมาจากนั้นก็สร้างความสว่างสวัยขึ้นมาแล้วความแน่นหนามันคงคงใจขึ้นมาเรื่อยเรื่อยนั่นนะอันนั้นสติสำคัญมากนะให้ตั้งสติให้ดีนักภาวนาจะได้อย่างไรฐานถ้าสติไม่ดีไม่ได้จนกระทั่งวันตายตายจริงเปล่าไม่ได้ประโยชน์อะไรถ้าสติดีจับไว้เลยมรรคผลนิพพานอยู่ที่สติเป็นตัวรากตัวฐานตัวสำคัญที่จะควบคุมกิเลสข้าศึกทั้งหลายไม่แสดงฤทธิ์เดชออกมาได้ถ้ามีสติควบคุมอยู่แล้วมันก็ไม่แสดงจริงๆจิตก็สว่างสวัยขึ้นมาจำความนี้ให้ดีนะนักภาวนาอย่าเผลอการที่สอนนี่จะสอนอย่างแม่นยำเพราะเราดำเนินมาแล้วทุกอย่างเป็นมาสอนหมู่สอนพวกเอาจนกระทั่งของกิเลสพังเลยจากสติเนี่ยไม่ไปไหนถ้าลงสติได้ควบคุมจิตดีแล้วค่าสึกมากน้อยขึ้นไม่ได้มีแต่สติสร้างความสงบร่มเย็นสร้างความสว่างสวยสร้างความแยบคายขึ้นทางสติปัญญานักเข้านักเข้าจิตก็สว่างจ้าออกมาจ้าออกมาสติก็ยิ่งแก่กล้าทางก้าวเดินพระนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมแล้วที่จำไม่ดีนะนักภาวนาไปรวมอยู่ที่ไหน
ว่างั้นเลยนะรวมอยู่ที่สติ ไปไหนก็ตามไม่นอกเหนือจากสติไปได้ถ้าสติดีรากฐานของจิตจะขึ้นความสงบและเย็นจะมีความสว่างสวัยของจิตจะมีความแน่นหนามั่นคงก็จะมีขึ้นอย่างกว้างขวางจะเลี้ยวชาลาจะขึ้นแทรกขึ้นกับสติที่ควบคุมดีปัญญาก็จะเกิดคิดทางด้านปัญญาก็เป็นปัญญาขึ้นมาได้เมื่อสติควบคุมอยู่เอาให้ดีนะอย่าทำเหลวไหลๆทำเหลวไหลไม่ได้ละต้องเอาจริงเอาจังสุดท้ายฟังนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมคือสติไม่ห่างเหินจากความเพียรเพื่อพระนิพพานเพื่อพระนิพพานตลอดสุดท้ายก็ถึงกึกเลยนี่จำให้ดีนะเอาแก่นมาสอนให้ฟังเพราะนอกนั้นเราไปคว้ามาพอแล้วประมวลเข้ามากระลงมาในสติเป็นผู้ที่ควบคุมกวาดต้อนนี่ไม่ให้มันออกไปยุ่งแล้วก็รวมเข้ามาจิตสงบเย็นดีนะนี่แหละสำคัญมากที่ตรงนี้นักภาวนาอยากได้รากฐานให้สร้างสติให้ดีสติเป็นสำคัญมากเดียวสติดีแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นมาดีขึ้นมาเอายากนะที่เหลวยากมากนะไม่มีอะไรค่ายากเหมือนค่าที่เหลวตัวยากที่สุดคือที่เหลวเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จแล้วท่านว่าวุฒิจังพรหมจริยังกตังกรณียังอะไรว่าพรหมจันทร์คือการประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยการค่าที่เหลวที่แสนยากนี้ได้สิ้นสุดลงไปแล้วได้อยู่จบแล้วคืองานทั้งหลายคือการมีงานค่าที่เหลวเป็นต้นได้สิ้นเสร็จลงไปแล้วงานอื่นที่จะทำให้ยิ่งกว่านี้ไม่มีมีงานนี้สำคัญมากเอาลงแล้วเราขาดกระว่างที่ไม่มีแล้วไม่มีอะไรมายุ่งนะเอาตรงนี้ละถ้ากันจังมาดีนะปฏิบัติอย่าปฏิบัติแบบเร่ๆร่อนๆไปนั่นว่าดีไปนี่ว่าดีสติไม่ตั้งใช้ไม่ได้ไปที่ไหนสติให้จิตแนบกับตัวเดินโยกมจากนี้ไปป่านั่นไปเขาหลงนั่นสติกับจิตติดแนบไปเรียกว่าเดินจงกรมไปตลอดเป็นความเพียรตลอดสายเลยไปที่ไหนมาไม่ว่าเช้าสายบ่ายเย็นไม่มีเช้ามีสายมีบ่ายมีเย็นมีกิเลสกับจิตถ้าฝ่ายไหนดีฝ่ายนั้นชนะเรื่อยไปฝ่ายสติดีมีความชนะเรื่อยไปกิเลสก็หมอบเรื่อยไปไม่ผ่าโผนโจรทะยานถ้าสติเผลอมาเดินจงกรมอย่าว่าจะสองขาหมาสี่ขากับไม่เป็นท่าบุ้งคือมันมีกี่ขามันเป็นท่าไหมล่ะนั่นล่ะเดินไม่มีสติเดินมีสติแล้วเอานั่งก็มีสติเดินยืนนอนมีสติควบคุมอยู่แล้วความเพียรอันเป็นธรรมจะเป็นอยู่ในสตินั่นนะจะไม่ดีนะไม่พูดมากละพูดเท่านั้นเรากันตั้งอกตั้งใจเราก็เหนื่อยอ่อนลงทุกวันอ่ะไม่ได้แข็งนะทุกวันอ่อนลงอ่อนลงไปที่ไหนรู้สึกมันจะค่อยปล่อยไปหมดแล้วอย่างนี้ปล่อยไปปล่อยโดยหลักธรรมชาติของมันการดูแลเพื่อนฝูงปล่อยเข้ามาแล้วการแนะนำสั่งสอนของมันกันปล่อยก็มาดูแต่ธาตุขันธ์ของเจ้าของที่มันล้มลุกคลุกคลานคอยจะจะพังอยู่นี่เท่านั้นสุดท้ายก็มาปฏิบัติต่อธาตุต่อขันธ์เท่านั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องความเพียรอะไรเลยพอธาตุขันธ์มันหนักขึ้นทุกวันก็มาเป็นกังวลกับมันกิเลสก็ถ้ามันมีอยู่มันก็รุนแรงของมันถ้ากิเลสไม่มีก็มีแต่เรื่องธาตุเรื่องขันธ์ไม่มีปัญหาอะไรละเป็นพระอรหันต์แต่ล้มลุกคลุกคลานอะไรก็ล้มไปแต่จิตที่บริสุทธิ์แล้วล้มก็บริสุทธิ์ยืนบริสุทธิ์นั่งนอนบริสุทธิ์แล้วไม่มีปัญหาไอ้เราที่ไปไหนมีแต่หักกิเลสไปเดินจงกรมหยอกก็มีแต่หักกิเลสไปนั่งสมาธิก็นั่งหาพิเรศแบกพิเรศใช้ไม่ได้นะมันก็ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติ
กรรมฐานเราขุดด้วนเข้ามาขุดด้วนเข้ามานะเวลานี้แต่ก่อนเราก็เป็นผู้น้อยเดี๋ยวนี้จะกลายเป็นวงรวมของกรรมฐานแล้วนะวัดป่าวัดตากนะไม่รวมอะไรมันถึงเป็นในจิตนี่นะเอาใครถามพระภาวนาถามมานั่นมันเป็นอย่างนั้นนะเมื่อมันได้ถึงที่เต็มที่แล้วมันไม่อั้นนะใครจะถามมาแง่ไหนมุมใดมันจะพางออกทันทีเมื่อมันพอในหัวใจแล้วถ้าไม่พอไม่ได้เรื่องนะเอาให้มันพอในหัวใจอยู่ที่ไหนจิตกับธรรมเป็นเดียวกันแล้วอยู่ได้ตลอดตายได้ตลอดไม่วิตกวิจารถ้าธรรมกับใจยังสัมผัสสัมพันธ์กันยังไม่อิ่มไม่พอแล้วยังขาดข้อถ้าธรรมกับใจเข้าสู่ความเป็นอันเดียวกันแล้วนั่นละพอนั่นละวุฒิธรรมปัจจัยยามขึ้นตรงนั้นแหละเพราะฉะนั้นละพูดนะไม่พูดมากนะไปที่ไหนก็ได้พูดทุกวันเมื่อวานจะไปไหนหรือคือสุทาวาสเจ้าค่ะคือสวัสดิ์สกลนครจังหวัดฮะสุทาวาสสกลนครจังหวัดไปไหนจำไม่ได้ตัวไปที่ไหนที่ไหนจำไม่ได้ความจำเสื่อมลงวกวนความจำมันเป็นกิ่งก้านสาขาจิตที่ธรรมชาติเดิมแท้มันเป็นหลักอันนั้นไม่มีปัญหาอะไรแต่กิ่งก้านสาขาดอกไว้มีร่วงมีโหลดมีถัดไปอะไรเป็นธรรมดาแต่จิตเดิมแท้ไม่เป็นไรลำโซ่ยังคงเส้นคงวาหนาแน่นดีอยู่ไอ้นี่เป็นไรไอ้อยู่นั่นแหละแล้วอยู่นั่นแหละมันหลบร้อนฮะมันหลบร้อนอยู่จังหวะบางมันมีลมญาณีพระมีเท่าไรในวันเรามีพระเท่าไรในวันนี้ 27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 องค์ใดมาให้เราแบกเราแบกนี่ก็กลัวจะมาให้ทำรีแบกนะมาแบกไม่เป็นท่าถ้าอย่างนั้นอย่ามาให้ผู้รับหนักใจนะมาตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติธรรมอย่ามาก่อเรื่องก่อเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ปาเปาะปาบอลเกิดเรื่องในวงกันเองเกิดทะเลาะกันมีว่ากันสังคมมวยใหญ่ในทำกลางของพระสงฆ์ใช่ไม่ไรนะปิดปากอย่าไปยุ่งมันเปาะมานานแล้วล่ะปากเปาะปากบอนี่มันก่อความเดือดร้อนให้กันและกันมามากเก่ามากแล้วปิดให้ดีเปิดสติปัญญาขึ้นนั่นแหละสงบมันกำลังจะเที่ยงอย่าจะเที่ยงไม่มีอะไรละออกจากนี้เราเขากลับวันนี้มาเมื่อวานผู้ว่าอยู่ไปสกลนครใช่ไหมไปไหนมาเลยจำไม่ได้ทุกวันนี้นะจำไม่ได้นะไปที่ไหนไปมาแล้วหายเงียบหายเงียบจำไม่ได้ความจำเสื่อมมากแต่เราก็รู้ว่าเป็นความจำมันไม่ใช่ความจริงถ้าความจริงอย่างจิตนี่ไม่ไหวนั่งไม่หวั่นไม่ไหวคือจิตถ้าความจดความจำอะไรนี่มันไปของมันไปเดี๋ยวจำนั้นได้เดี๋ยวลืมนี่อย่างนั้นเราก็ไปอย่างนั้นแหละเราไปวันนั้นไปนั้นวันนี้ไปนี้ว่าจะไปเอาอะไรไม่เห็นเอาจะไปจิตไปคล้องกับความรักก็ไม่มีกับความชังก็ไม่มีจะติดกับอะไรไม่เห็นติดหากไปดูไปอย่างนั้นนะ
ดูพอถึงวันตายพูดมันชัดๆจะไปเอาอะไรที่ไหนไม่เห็นดีนะถึงไปนั้นไปนี่ว่าจะไปได้ไปอะไรไปเอาอะไรไปทิ้งไม่มีหากไปหากดูไว้นั่นไปแบบพออย่าไปแบบหิวโหยสิ่งที่น่ารักมาก็ติดสิ่งที่น่าชังมาก็ติดสิ่งที่สรรเสริญมาก็ติดสิ่งที่นินทามาก็ติดนี่พวกไปด้วยความหิวโหยไปอะไรติดหมดไม่ว่ารักว่าชังว่าเกลียดว่าโกรธว่าดีว่าชั่วติดหมดตรงนี้พวกหิวโหยอารมณ์ใจหิวโหยใจไม่พอในอารมณ์ถ้าใจพอแล้วไม่ติดไปอะไรไปอะไรทั้งนั้นแต่ไม่ติดนั่นมันต่างกันนะดูอะไรดูได้แต่ไม่เจ็บมันนั่งอะไรกันนะอะไรแล้วจากนี้เราก็กลับแล้วไม่ไปไหนแล้ววันนี้ไปไหนวันนี้มานี่เฉพาะหรือมาที่ไหนมาที่นี่ที่เดียวเฉพาะมาที่นี่แห่งเดียวนะมันลืมไปไหนลืมหมดความจำธรรมดาแล้วว่าเสื่อมมากเราเสียมากว่างั้นเถอะนะแต่นี่เป็นความจำเครื่องใช้ธรรมดาจิตยังเป็นหลักเป็นเกณฑ์อยู่เนี่ยมันไม่มีอะไรวิโสวิจารว่าจะได้จะเสียในเรื่องความจำนี่ไปที่ไหนหลงลืมไปอย่างเช่นยังมานี่ก็ไปถึงว่าแล้วเขาถามไปไหนวันนี้ไม่จำไม่ได้นะอย่างนั้นลืมไปทางไหนก็ตามไปแล้วเวลามีคนถามไปอะไรมาวันนี้จำไม่ได้ที่ความจำมันเสื่อมไปหมดหายเงียบไปแล้วหายเงียบอย่างนั้นความจำแต่ความจริงคือจิตไม่หายโอเคนี่เราก็กลับวันแล้วไม่ไปไหนแล้วก็มาที่นี่ก็เป็นอันมาแล้วเงาแจกออกเป็นผู้เครื่องพอดีเครื่องว่างพอดีแล้วหลังจากนี้ถึงวัดป่าบางจากก็ประมาณ53หรือ55นาทีว่าเนี่ยว่าป่าบางกายตรงแล้วแต่เราไปนี่อ๋อเข้ามาว่าป่าบางกายอยู่ตรงมีกุฏิเนี่ยเขาเดินตรงไปนี่ใกล้นิดเดียวมีมาผาแยงอยู่ข้างหน้าขึ้นมันมีทางมาเนี่ยทางกงก็มาใกล้เท้าแล้วไปมันก็ใกล้แต่มันใกล้ซะแล้วการเดินอันนี้มาไกลมันใกล้สำหรับการเดินคือรถยนต์ไปเดี๋ยวไปทุกวันไปว่าจะไปเอาอะไรไปย้ายอะไรไปเสียอะไรครั้งแรกใจไม่มีหาไปหาดูย้ายดูเสียไม่มีฟังก็ฟังทางย้ายมาหรือเสียไปไม่มีคือว่ามือไปโยกถ้าใจไม่ไปโยกคือเดียวไม่เสียถ้าใจไปโยกแล้วกึ่งกันปั๊บเลยใจสั่นคือเสียสั่นคือมันกลางกันอย่างนั้นเรื่องเดี๋ยวนี้เราดังค้ากับตัวถึงว่าเราก็เสียมากมาแล้ว55นาทีตอนนี้เราถึงว่ากว่าไม่จอดที่ไหนออกไปนี่ป้าคุ้งถึงว่าประมาณ53หรือ55นาทีมีคนวันนี้มาพูดมากเลยใครจะพูดอะไรพูดมามีไง
พูดมากๆแล้วเครียดก็มากก็มากอยู่ในเมืองไทยพระจะไม่มีใครเครียดมากดีกว่าเราเลยมั้งนะถ้าพูดถึงเครียดเรานี่เครียดมากที่สุดเครียดช่วยบ้านช่วยเมืองก็เราตอนเครียดช่วยชาติไปหมดทุกแห่งทุกมุมมันเครียดมาจากก่อนก็มากแล้วหลังจากนั้นมาก็เครียดอยู่มันก็เหนื่อยมันพากันตั้งใจงานพาคือคืออะไรของการพังงานคือสติถ้าใครมีสติมีจ้างได้แน่นอนสติเป็นเครื่องรับรองติดที่จ้างยากจ้างฐานได้ถ้าสติอะไรปัญจัยก็ไม่ได้เรื่องนะถ้าสติมั่นคงติดจับติดจับใจตลอดเวลาได้ไม่ไปไหนละเงื่อรับใจอยู่ตรงนี้มันก็ไปอยู่ในป่าในเขาไปเสียมันกลัวจนตัวสั่นนะก็ไปอยู่ในป่าเสือป่าจัดป่าเงือป่าเสือตัวมันสั่นเพราะพุทโธกับสติจับกันติดปั๊บเอาไม่ให้ออกเสือก็ไม่ออกช้างก็ไม่ออกสัตว์อันตรายอะไรรอบด้านไม่ออกเขาไม่จะเป็นอันตรายตัวคิดเหยียบเป็นอันตรายให้ซื้อกับอะไรจึงจะเป็นคุณคิดกับคำเอาพูดโชว์แต่ปั๊บติดกับพูดโชว์ติดกันแยกให้ออกหานเลยเธอไม่มีกลัวนะไปขังที่อยู่กลัวกล้าเลยจันทร์ไม่กลัวนั่นเป็นไงถ้าจะติดก็ข้อติดไม่กลัวเอาละจะไงนะเอาจะไปละดูอย่างไม่เอาตรงนั้นก็เกิดมาเป็นไงบ้างเหรอเขาจะจังเขาเองอย่าไปยุ่งครับผมระวังมือระวังไว้เออระวังมือระวังไว้ระวังนะเออระวังรวมกันเออทับไว้นั่นรวมกันให้ดีจะให้ดีเออทับไว้ทับไว้เลยเออนั่นแต่ไม่ซ้อมไม่ซ้อมไว้เออทั้งนี่แต่โมก็ถึงวัดเอาใจเยอะๆมาไอ้หอกมาไอ้หอกมาไอ้ก็ถึงวัดเดี๋ยวไอ้หอกคือเขาเราจะมันชนเขาใส่เครื่องบินมาให้ไปเรียกไอ้ห้องตัวคู่มันเรียกไอ้เหิงตัวนั้นก็อย่างนี้ตัวคู่เหมือนกันที่บ้านตาดขอรับตัวเล็กๆอยู่ที่บ้านตาดขอรับอยู่ที่บ้านตาดขอรับที่คู่มันนะครับหมาไอ้เหิงนะครับที่ลุงตาพูดอยู่ที่บ้านตาดขอรับอยู่ในบ้านตาดขอรับเราก็ไม่เห็นตัวนี้มันเหมือนกันไอ้หอกไอ้เหินมันขึ้นเครื่องบินมาเหมือนกันมาจากเมืองชนมาเอามาให้เราเรียกไอ้หอกอันนี้เรียกไอ้เหินมาด้วยกันไปแล้วไปแล้วนะเราจะไปเบิกทางเราจะไปเลยนั่นเลยเกี่ยวนี้เกี่ยวน้ำเกี่ยวน้ำ
ก่อนนะชุดแรกเขาออกเดินไม่ได้เขาออกครับเอาไว้ดีครับไปนี่ครับครับ